สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพื่อนชาวราศีกลุ่มลัคนากลุมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะประจำเดือนตุลาคม2564นะคะ ผู้ที่มีราศีลัคนาดาวสุขดาวจันทรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอ่าดูคลิปนี้ได้นะคะไพ่จะมีการเปิดให้แบบสดๆเลยนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณนะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะตาอาจจะเประือหน่อยนะคะเพราะว่าเอฟอัดคลิปดึก แล้วคลิปนี้นะคะจะลงให้ในวันพรุ่งนี้ในวันถัดไปเลยมาเริ่มกันเลยค่ะที่โครงเรื่องหลักของชาวราศีกุมกันเลยคุณได้อะไรชาวราศีกุ่มลัคนากลุมจะมีความรักรูปแบบไหนเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ กระเด็นออกมาเยอะเกินนะคะอย่าสับดีๆชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มดาวสุกขดาวจานันทร์กุมจะมีความรักแบบไหนคะซีต้องการแล้วก็สแสวงหาผู้สแสวงหาแต่อันนี้คือเฮอร์มิตผู้สแสวงหาความสงบเฮอร์มิตปเฮอร์มิต ถ้าเป็นสำหรับออริจินอลมันจะเป็นไพ่ของฤษีฤษีที่ถือโคมไฟแล้วก็แบบสันโดษอะไรอย่างนั้นนะคะนั่นแหละ <laughs> สแสวงหาความสงบ t a k เทค e ดล a d เป็นผู้นำเป็นผู้นำในการสแสวงหาความสงบ <laughs> เป็นแบบรูปแบบมืออู้อันนี้คือไพ่จักรพรรด หรือเปล่านี่หรือไพ่อะไรนี่หรือไม่ก็สามเหรียญน,นะคะนี่อันนี้นะ่ะเทคเดลีดมันเป็นความเป็นผู้นำน่ะเอื้อมมือออกไปคว้าอะไรบางอย่างที่เป็นแบบความความสว่างสวัยอยู่เบื้องหน้านะคะเดีย๋ยวมาดูไพ่โรแมนโรแมนแองเจลด้วยนะคะเราจะได้ขยายความกันดีๆว่าครงเรื่องหลักของความรัก ของคุณในเดือนตุลาคมเป็นยังไงอีกคะ Getting to know each other เรียนรู้เรื่องราวของกันและกันเรียนรู้เรื่องราวของกันและกัน Forgiving and learning เรียนรู้แล้วก็ให้อภยัย g i v i n v i n g l n d r n i r n i n g ให้อภัยและเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจทำความรู้จักกันและกันเรียนรู้เรื่องราวของกันและกันสแสวงหาแล้วก็เป็นผู้นำเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันเลยนะคะ คุณน่าจะมีความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะถึงได้มีการเรียนรู้เรื่องราวของก,การรักกันขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ของให้อภัยและเรียนรู้ตัวตนของคุณเป็นยังไงคะชารศีกลมลัคนากลมห้าดาบห้าดาบปู้คุณเจ็บมาจากความรักนะคะใครอาจจะเพิ่งผ่านความรักร้ายมาหยกโยกใครอาจจะมีประเด็นความรักผ่านมา แล้วก็เพิ่งแบบเจ็บผ่านมาเลยนะฮาทรวยอาจจะเร็วๆนี้ที่คุณอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตและมีประเด็นระหว่างกันนะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่โอเพิ่งจะหยุดพักอยากหยุดพักจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากได้รับความรักหรือความสัมพันธ์อะไรในในเวลานี้ในเวลานี้ แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไขว่คว้าไขว่คว้าสิ่งอื่นที่ความสามารถของคุณทําได้ดีกว่าคุณอยากใช้พละกําลังและความสามารถของคุณไขว่คว้ามาให้ได้ซึ่งความสําเร็จอย่างอื่นดีสักกว่าคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นี่คือตัวตนของคุณนะคะดูสิห้าดาบห้าถ้วยแล้วก็สี่ดาบนะคะ ตัวตนของชาวราศีกุมตัวตนของชาวลัคนานะคะตัวตนของชาวลัคนากุมก็คือดาวราหูตอนนี้สถิตยอยู่ที่เรือนฟึกซบได้ตำแหน่งเป็นนิดแปลว,ว่าอ่อนด้อยอ่อ,อนแออ่อ,อนกำลังเสร็จแล้วในเดือนตุลาคมดาวพฤหัสซึ่งเคยทับลัคนาคุณอยู่ก็ถอยหลังไปอยู่ในภพวินาศคุณก็เลยอาจจะแบบเกิดความรู้สึกหม่นมองภายในจิตใจ,จเกิดความรู้สึกห่อเหี่ยว ไม่เป็นสุขใจอะไรทำนองนั้นนะคะและก็อยากจะพักหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนคุณอาจจะถูกแบบคนรักมองในแง่ร้ายก็ได้ในเวลานี้ทะเลาะกันและถอยหลังให้กันนะคะอาจจะเป็นโคอาจจะเป็นคุณที่ทําให้เขาแบบถอยห่างก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณเองที่ทําให้เขาถอยห่างก็ได้นะคะ คุณถึงเป็นฝ่ายที่เจ็บอะไรขนาดนี้นะตอนนี้หรืออาจเรื่องเราอาจจะสลับกันก็นได้นะคะที่มาดูในฝั่งของตัวตนคนรักของคุณบ้างคะ่ะน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะทะเลาะการรุนแรงขอให้เปลี่ยนแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่เปลี่ยนอะไรทํานองนั้นนะคะขอให้กันและกันพัฒนาแต่มันก็ไม่มีอะไรพัฒนาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวคบหากันมันยาวนานแล้วยาวนานจนเกิดความชาชินสิ่งที่เอฟมองเห็นคือคุณยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักกันนะ่ะถึงต้องไพ่ถึงต้องขึ้นมาเตือนว่าให้สแสวงหาตัวตนแล้วก็เรียนรู้ตัวเขาด้วยนะประมาณนั้นนะคะคุณเหมือนยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักและ สนิทสนมกันแต่มันเริ่มมีความรู้สึกว่าอึดอัดไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมเป็นสิ่งนั้นก็ไม่รู้ได้นะคะอาจจะเพราะว่าชาชินแล้วก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องพัฒนาอะไรแล้วเพราะยังไงก็มีกันและกันอยู่จนทำให้เผลอเรอแล้วก็ไม่เคยสร้างอาหารของความรักขึ้นเลย แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะทนไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่ทนไม่ได้นะคะอาจจะเป็นคุณเองที่ทนไม่ได้ที่ยิ่งอยู่กันไปนานเท่าไหร่ความเคารพก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปและไม่มีความพักและไม่มีความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ทีนี้ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายอย่างถาวรเพราะว่ามันหาความสุขไม่ได้จากความสัมพันธ์นี้เลย ก็เลยถอยทีนี้เรามาดูเขาบ้างเอฟคิดว่าคุณนั่นแหละเป็นฝ่ายถอยตัวคุณเองนั่นแหละที่อยากอยู่เดียวดายแล้วเฮอร์มิตนะคะผู้สแสวงหาแสงสว่างผู้สแสวงหาความสุขอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความรักอีกต่อไปคุณอาจจะอยู่ในความรักมานานนานอยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวมานานมากๆจนแบบ ขออนุญาตใช้คำพูดว่ารู้ใ้รู้พุงกันหมดแล้วรู้ใ้รู้พุงคนรักหมดแล้วต่างคนต่างรู้กันแล้วว่าแบบคงไม่เปลี่ยนหรอกมั้งคงไม่เปลี่ยนหรอกมั้งอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก็แบบเฮ้ยเหนื่อยใจแล้วคุณก็เลยขอหยุดพักความสัมพันธ์กันอยู่ในตอนนี้นะคะนะทีนี้มาดูตัวตนของเขาบ้างค่ะตัวตนของเขาที่เป็นคนรักของคุณเขาเป็นยังไงคะในตอนนี้ สองถ้วยทําไมเขารักคุณล่ะทาไมเขารักคุณมากมายเหลือเกินเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะเขารักคุณเหลือเกินในตอนนี้แล้วเขาคิดว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณได้อะไรที่คุณเคยขอร้องให้เขาทำเขาทำได้นะคะในอดีตอาจจะมีความคิดที่ว่าแบบ ยังไงยังไงก็อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วนะ่ะยังไงก็คุณก็ไม่มีวันทิ้งเขาหรอกเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะสุดท้ายเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่พอในวันนี้เขากลับรู้สึกว่าทุกอย่างที่คุณเคยร้องขอให้เขาทำนะเขาทำได้ทั้งหมดเลยนะคะนั่นไงล่ะราชนีถือถ้วยเขารักคุณมากมายจริงๆท่ดน้ำมาอีกแล้วนะคะ ขาพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณหกถ้วยโอ้มันเพื่อนชาวราศีกุมลัคนากุมคะเขารักคุณแล้วเขาก็พร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณนี่คือตัวตนของเขาอยากทำทุกวิธีทางเพื่อกลับมาและไพ่ธาตุน้ำขึ้นมาไพ่ถ้วยขึ้นมาขนาดนี้น่ะแปลว่าห่วงอารมณ์ของเขาน่ะมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรักแล้วเขาพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อกลับมาหาคุณนะคะเขารักคุณจริงๆเขาเป็นคนที่รักคุณนะคะทีนี้เรามาดูใจเขาคิดอะไรกับคุณอีกคะใจเขาเขาคิดว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณภาคภูมิใจให้มากกว่านี้นะคะ ก้าวเรียนไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาหรือเปล่านะอา,อาจจะเกี่ยวข้องกับแบบตัวเองอการดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นการไม่ใส่ใจตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าการไม่ใส่ใจสุขภาพของตัวเองปล่อยละ,ละเลยการใช้คำพูดคำจาที่ไม่เคยเป็นภาษารักเลยแต่เป็นอยากพูดอะไรก็พูดอะไรอย่างนั้นนะคะโดยไม่รักษาน้ำใจ การไม่แสวงหาความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเลยอยู่ไปอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็แบบอยู่เพื่อแบบความสุขไปวันๆโดยที่มองไม่เห็นอนาคตว่ามันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองอยังไงอาจจะมีอะไรทัศนคติทางด้านการใช้ชีวิตเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ามีไพ่การเป็นผู้นําขึ้นมาเทกิลีเขาพร้อมที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาพร้อมที่จะพัฒนา ในอดีตคุณและเขาอาจจะอยู่กันมานานเกินไปจนทำให้เขาไม่รู้สึกว่าจะต้องมีแพชชั่นในการทำอะไรเพื่อความรักแต่พอคุณเฉยชาคุณอาจจะห่างกันสักพักคุณอาจจะทำข้อตกลงกันว่าลองห่างกันดูไหมเราจะได้รู้ใจของตัวเองว่าแบบเราจะเอาอยังไงต่อแต่บางคนอาจจะถึงขั้นเลิกลากันเลยและเอมีความรู้สึกว่าบางคนถอย เรียบร้อยถอยแบบไม่คุยกันเลยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ใจของเขานะ่ะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้คุณภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสี่ถ้วยแล้วเขาก็คิดว่าคุณคงไม่ใส่ใจแล้วเพราะคุณเงียบกริบคุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วก็ได้นะคะบล็อกเขาไม่สื่อสารกับเขาปิดทุกช่องทางการติดต่อนะคะมีไงล่ะ เขาพยายามสื่อสารมากมายเท่าไหร่แต่ก็ส่งไปถึงคุณยากเหลือเกินส่งถึงคุณยากเหลือเกินและคุณมีทีท่าว่าแบบเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังกับการที่จะไม่มีเขาในชีวิตนะคะเขารู้สึกได้เช่นนั้นนั่นคือใจของเขาทีนี้มาดูใจของคุณหน่อยคะ่ะชาวราศีกุมลัคนากรมใจของคุณคิดยังไงกับเขาคะ ชาริออตชาริออตเจ็ดดาบโอ้เจ็ดเจ็ดชาริออตก็เจ็ดเจ็ดดาบก็เจ็ดนะคะแล้วก็เดอร์เดวิลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุอ่าธาตุมาธาตุาไม้ธ <laughs> าตุไฟนะคะธาตุไม้นั่นแหละธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือธาตดุดินมังกรพฤกษ์บกันนะคะหรือธาตุลมก็ได้ธาตุลมก็มาเหมือนกันนะคะ กูม่ถุนตุนทีนี้ใจของคุณคิดยังไงกับเขาเหรอคะคุณคิดว่ามันยากเหลือเกินที่จะไปกับคนคนนี้เพราะว่าทัศนคติอะไรไม่ตรงกันนะ่ะคุณย้อนเอาอาดีตท,ที่คุณเคยแบบอยู่กับเขามาเนิ่นนานเขาอาจจะเป็นแบบอยู่ไปวันๆอย่างนั้นหรือเปล่าเอฟไม่แน่ใจนั่นคือสิ่งที่เอฟมองเห็นนะคะในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ไปวันๆ แล้วก็ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนกันความคิดเชิงพัฒนามันไม่เหมือนกันใช่สมมุติว่าเอฟมองเห็นอย่างนี้ว่าคุณคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่สมัยแบบนานมาแล้วนะคะตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นกันอยู่จนแบบเพ้อๆอาจจะเลยเกินแบบ5ปี10ปีอย่างนั้นเลยก็ได้ที่เอฟเห็นนะคะอย่างต่ำ,ตำ ก็สามสี่ปีนะที่คุณคบหากันมาแล้วมันนานนมแล้วทีนี้ตอนนู้นน่ะตอนที่ยังเด็กกันอยู่นะมันก็ชอบกันรักกันอยู่หรอกนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือต่างฝ่ายต่างเป็นเด็กแล้วก็จะมีความสุขแค่กับการเรียนการกินการเที่ยวกันอะไรแล้วพอต่างฝ่ายโตขึ้นใช่ไหมความคิดและทัศนคติการใช้ชีวิต อีกคนหนึ่งพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและขวนขวายหนทางการเจริญก้าวหน้าอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงอยากจะมีชีวิตที่เจริญเติบโตแล้วก็คิดหาทางพัฒนาความคิดสติปัญญาอะไรตัวเองตลอดเวลาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อพัฒนาจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงแต่อีกคนหนึ่งยังจมอยู่กับอดีตเก่าๆอยากเที่ยวอยากกิน สบายๆอะไรแบบนี้นะคะแบบไม่เคยคิดที่จะแบบอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็มีความต่อต้านคนที่ชอบพัฒนาชอบเรียนรู้ด้วยแล้วจะอยู่ได้กันยังไงเมื่ออีกคนหนึ่งกระโดดขึ้นไปสักสูงอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่หมายถึงแบบสูงต่ำหรืออะไรนะคะแต่มันหมายความว่าทัศนคติการเติบโตนะอีกคนหนึ่งกระโดดขึ้นไปสลิปเลี้ยวอีกคนหนึ่งยังอยู่เท่าเดิมถ้ามองในมุม ถ้ามองในมุมอีกแบบธรรมดาทั่วไปเขาก็จะมองว่าดูทําไมแบบแต,ตะตาทำไมแบบเวลาเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนหรือแล้วมันจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงในเมื่อจิตวิญญาณของเราเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นนะคะเราไม่ได้มีความสุขกับตรงนั้นอีกต่อไปแล้วนั่นแหละสิ่งที่เอฟมองเห็นคุณ กับเขานะคะคือเคยคบกันมานานนานจนบรรจินชาแล้วก็มาแยกกันเพราะอีกคนหนึ่งตั้งใจจะพัฒนาแต่อีกคนหนึ่งอยากอยู่ที่เดิมแล้วก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมซึ่งมันไม่มีทางที่ทุกอย่างมันจะมั่นคงเหมือนเดิมการที่จะทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมก็คือถีบตัวเองพัฒนาตัวเองไปคู่กัน มันมีแค่2ออย่างเท่านั้นถอยหลังลงคลองกับดีกว่าเดิมมีแค่2ออย่างแต่ถ้าให้ความรักเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีทางเป็นไปได้จริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันกระดับไปยังไงยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าหากมันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้มันดีด้วยการส่งเสริมกันและกันการพัฒนาขึ้นดีกว่าการอยู่ที่เดิมนะคะจริงๆเรื่องนี้จริงๆซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่แบบพัฒนาขึ้น ะะและคุณก็รู้สึกว่าเขายากที่จะไปต่อกับคุณจริงๆนะคะอาจจะไปตรงกับใครก็ได้นะคะในเรื่องนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขแล้วนะ mm ่ะ hmm. เดวิลกับการกลับไปหาเขานะคะ mm hmm. คุณโหยหาอิสรภาพสิ่งที่เอฟมองเห็นนะคะ <c oughs> คุณจึงแสวงหานี่แหละแสวงหาอิสรภาพนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอนาคตของคุณในชีวิตของเขาจะเป็นยังไงคะอนาคตของคุณในชีวิตของเขาคะ่ะโชคชะตาเข้ามานะคะวิวออ f f อ r t จูนโอ้ราชาเหรียน ราชาถือเรียญสังเกตดูชอบมาตอนท้ายตลอดชอบมาในอนาคตตลอดก,การพัฒนาเไม่เท้า5้ไม่เท้าขออีกหนึ่งใบนะคะ3เหรียญอันนี้ก็คือการเรียนรู้เรื่องราวของการรัายการนะคะใต้สำรับราชาถือไม่เท้า คุณมันเป็นไปได้สองทางไม่ใช่ว่าร้ายหรือดีอะไรไปขนาดนั้นเอ๊มีความรู้สึกว่าถ้าเขาพัฒนาตัวเองจนคุณรู้สึกได้ว่าเขาจะไปต่อกับคุณได้คุณโอเคที่จะ กลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่มันจะต้องใช้เวลามันจะต้องใช้เวลาเพราะคุณกำลังชื่นชอบสภาวะติดใจสภาวะอารมณ์และความอิสระที่คุณมีอยู่กับชีวิตณนะเวลานี้นะ่ะคุณโหยหาความโสดมาเนิ่นนานกว่าคุณจะได้มานะ่ะคุณก็จะล้นลาให้เต็มที่คุณจะเป็นอิสระให้เต็มที่เอฟคิดว่าอย่างนั้นนะคะ w i e w of fortune view of fortune คุณกาลังรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นอีกครั้งคุณกาลังมีอิสระในการแบบ ทำอะไรต่างๆมากมายและมีความมั่นใจในตัวเองคุณอาจจะอยู่ใน toxic relationship ก็ได้เท่าที่มองเห็นนะคะคุณจึงทุกข์ใจเหลือเกินและรู้สึกว่าเราวกับจะถูกกรงขังอีกแล้วนะถ้ากลับไปแ้ะใจคุณเป็นอย่างนั้นนะคะคุณจึงแบบต่อต้านและพยายามต่อต้านการคืนดีทุกอย่างนะคะแต่ในอนาคตมันจะมีการกลับมาพูดคุยกันกลับมาพูดคุยกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอยู่ที่การกระทาของเขาทีนี้เรามาดูบ้างอนาคตของคุณยังไม่แน่ชัดและไม่ชัดเจนว่าจะเป็นยังไงในชีวิตของเขานะคะรู้แต่ว่าคุณมีความสุขขึ้นกับวิถีชีวิตของตัวเองในอนาคตแน่ๆนะคะเพราะดวงคุณเหมือนจะขึ้นนะ่ะดวงคุณเหมือนจะขึ้นนะ่ะในอนาคตถ้าคุณสอบ ถ้าคุณสอบอะไรในตำแหน่งดีๆคุณมีสิทธิ์ที่จะก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งดีๆราชาทอเรียาและราชาเอไมเทาวขึ้นมานะคะถ้าคุณสอบเลื่อนตำแหน่งมีสิทธิ์เลยมีสิทธิ์เลยว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งไพ่ของการเลื่อนตำแหน่งที่เอฟเห็นแน่ชัดเลยที่เอฟเคยจับไพ่รุ่นพี่ในที่ทำงานสองใบนี้แหละคนหนึ่งได้ใบนี้ก็ได้เลื่อนตำแหน่งอีกคนหนึ่งผู้ชายได้ใบนี้ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเหมือนกันนะคะ แล้วราชามาถึงสองบมีสิทธิ์เลยว่าคุณจะเจริญก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชีวิตของคุณไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้เลยนะคะที่นี้เรามาดูในฝั่งของเขาบ้างค่ะอนาคตของเขาในชีวิตของคุณค่ะอนาคตของเขาในชีวิตของคุณค่ะ 1ิดาบสิบดาบ,บ,ดาบทำแันการเยียวยาความเจ็บปวดการเยียวยา The Sun โอ้มีแววกลับมาดีนะคะถ้าเขาถ้าเขาเลิกเจ็บแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรให้คุณมองเห็นว่าเขาแบบสามารถแบบไปต่อกับคุณได้แปด,ดาบขออีกหนึ่งใบค่ะ ราชนีถือดาบแล้วก็สามถ้วยมีแววว่าคุณจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าใต้สำรับก็เฮอร์มิตผู้สแสวงหามีแววว่าคุณแะเขาจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในรูปแบบแบบเริ่มต้นใหม่เลยนะ่ะไม่กลับไปแบบแบบเหมือนฉันกับเธอคุ้นเคยกันนะฉันไม่กลับไปในแบบที่แบบ ชินชาทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรตั้งแต่แรกนะแต่เราจะต้องเรียนรู้กันและกันใหม่เราจะให้อภัยกันและกันในสิ่งที่เราเคยเป็นแบบความทุกข์ใจของกันและกันในสิ่งที่เราเคยทําร้ายในสิ่งที่เราเคยแบบใช้อารมณ์ใส่กันบางครั้งบางทีคุณอาจจะเป็นความรักที่แบบ สามวันดีสี่วันข้ายเนี่ยทะเลาะตลอดเวลาเดี๋ยวก็ทะเลาะเดี๋ยวก็ทะเลาะเอาแต่ใจเอาแต่ใจเรียกร้องเรียกร้องอะไรอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นเขาที่ทํากับคุณแบบนั้นมากมายเหลือเกินหรือสอ,อาจจะสลับกันก็ได้ทีนี้ไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้แบบให้อาภัยและเยียวยาแต่ว่าจะต้องเริ่มแบบเหมือนคนรักใหม่กันเลยนะ่ะถ้าเกิดกลับมาคุยกัน มันเริ่มจีบกันใหม่ตั้งแต่ต้นมันจะมีความเคารพนับถือในตัวกันและกันมากขึ้นมันจะไม่อะไรก็ได้อีกต่อไปนะคะ Getting to know each other จ,จึงกลายเป็นว่าเรียนรู้กันและกันใหม่เสมือนว่าเริ่มจีบกันใหม่นะคะเขาต้องเลิกเจ็บสัทีเขาต้องเลิกแบบ ทุกกระทมว่าใช่สีชั้นอย่างนั้นอย่างนี้เลิกคิดอย่างนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาทําตัวเองให้แจ่มใสและเบิกบานให้คุณหันไปมองแล้วมันสดชื่นมากขึ้นนะคะนั่นแหละสิ่งที่เขาจะทาแล้วเขาจะเยียวยาตัวเองจากความเจ็บปวดตรงนั้นนะคะเขาจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหลังจากที่แบบไม่มั่นใจ the sun the sun คุณก็อาจจะช่วยเขาด้วยการแบบกลับมาคุยกับเขา กลับมากลับมาดีกับเขาไม่ต้องจำไม่จำเป็นจะต้องหวนกลับมาเป็นสถานะแฟนอะไรเหมือนเดิมแต่คือแบบให้โอกาสเขาได้แบบพูดคุยกับคุณให้โอกาสเขาได้แบบแสดงให้คุณเห็นนะคะและเอฟคิดว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยเรียกร้องให้เขาพัฒนาอะไรก็ตามที่คุณเคยอยากให้เขาเปลี่ยนเช่นบางทีคุณอาจจะแบบสนิทชิดเชื้อกันมาก จนกระทั่งมันไม่มีความหวานแบบเล่นหัวกันมากเกินไปแล้วบางทีแบบบางครั้งใช้คำหยาบอะไรกันมากมายประมาณนั้นนะคะนะคะสิ่งที่เอฟมองเห็นคือแบบคุณไม่พึงใจไม่พอใจกับความรักในครั้งนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนมันไม่มันไม่มีความน่าเสน่หาอยู่ตรงนี้มันไม่มีความโรแมนติกเลยมันมองยังไงก็แบบหาความโรแมนติกไม่ได้เลยนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าแบบ คุณจะไปต่อกับเขาได้ยังไงถ้าหากคุณไม่มีแพชชั่นต่อเขาเลยคุณจะไปต่อกันได้ยังไงในเมื่อแบบเหมือนอยู่กันไปวันๆไม่มีแรงกำลังใจอะไรที่จะอยู่อย่างไงน,นะคะคุณอยู่คนเดียวคุณไม่สบายใจกว่าหรือไม่ต้องแบกใครไปด้วยอะไรประมาณนั้นสิ่งที่เอฟมองเห็นนะคะเหมือนเขาจะพึ่งพาคุณทางด้านความสุขด้วยเหมือนเขาจะเรียกร้องให้คุณแบบสร้างความสุขให้กับเขาด้วยแต่เขาแบบ ไม่นะฉันจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรประมาณนั้นนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เอฟเ็นแต่ต่อไปเขาจะเป็นความสุขที่คุณเคยเรียกร้องได้แล้วเหมือนกันคนที่จะทําให้อีกคนหนึ่งมีความสุขได้ตัวเองก็ต้องเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบพออยู่พออยู่กับตัวเองแล้วอยู่ไม่ได้ก็จะเรียกร้องคนอื่นให้สร้างความสุขแล้วสุดท้ายก็แบบ พอเขาไม่ทำอะไรให้ตัวเองสมดังที่ฉันต้องการก็แบบว่าเขาว่าเขาเปลี่ยนไปว่าเขาว่าเขาไม่แคร์ว่าเขาว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเอฟเขไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่นี่แหละเป็นคนที่แบบมีความรักแบบโค d e เ e นเซซี่น่ะสภาวะแบบต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาตัวเองถึงจะรู้สึกสุขใจบางคนก็อาจจะต้องพึ่งพาคนรักตลอดเวลา บางคนก็ต้องพึ่งพาโซเชียลเน็ตเวิร์ตลอดเวลาต้องมียอดกดไลค์ตลอดเวลาถึงจะรู้สึกเป็นสุขต้องมีคนคอมเมนต์ต้องมีคนชื่นชมตลอดเวลานี่แหละไม่ใช่แค่ความรักหรอกคือพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของคุณและเขาในช่วงเดือนตุลาคมบ้างค่ะดูสิ เดือนตุลาคมชาวราศีกุมลัคนณากุมแล้วก็คนรักของคุณความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้างคะเอ็มมองเห็นแต่ว่าอนาคตของเขานะ่ะอนาคตของเขาตอนที่ได้กลับมาหาคุณนะมีความสุขมากกว่าคุณ <c oughs> เขาสุขล้นเหลือที่ได้กลับมาหาคุณนะคะที่ได้แบบเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ของคุณดูเหมือนแบบชะงักแล้วก็ดูชะงักแล้วก็ดูอยู่นะนะคะ อนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนตุลาคมค่ะห้าเหรียญห้าเหรียญสองดาบต้นไม้แห้งผากความเสน่าหาหดหายไปไหนหมดเอ็มเ o r รอรมาแล้วนะคะเอ็มเ o r ราชาถือดาบแพดถ้วยมาดูอีกใบหนึ่งสิมาดูอีกใบหนึ่งสิองสโอ้ย7ดาบเอฟเห็น7ดาบมา2ใบเอฟ เอฟมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมและคนากุมคุณเหมือนไม่ได้อยากได้คนเก่าแล้วนะคนเก่าที่อยู่มานานนานของคุณคนเก่าที่คบหากันมาแบบรู้กันทั้งหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรใช้เวลาร่วมกันจนแบบเข้าใจทะลุโปร่ปงแล้วว่าอะไรเป็นอะไร ว่าเราไปกันไม่ไดนะ้คุณเหมือนรู้แล้วนะคะนะคะแล้วคุณใจออกแล้วแต่เอฟมองไม่เห็นว่าคุณมีคนใหม่คุณไม่มีคนใหม่คุณแค่อยากเป็นอิสระและใช้ชีวิตกับตัวเองในแบบที่คุณแบบสูญเสียเวลาของตัวเองมาเนิ่นนานนะคะห้าเหรียญหเหรียญสดาบ เอ p มเ o ออยากอยู่คนเดียวราชาถือดาบไม่มว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณชอบความสุขตอนเป็นโสดมากๆเลยแล้วคุณแบบพันหลังให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าคุณกลับไปคุยกับเขาคุณก็จะกลับไปในฐานะเพื่อนและกัลายาณมิตรดีๆนะคะกัลายาณมิตรดีๆคุณให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะ แต่ตอนนี้คุณแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความรักคือแม้แต่ให้เพื่อนๆคะ่ะชาวราศีกุมแม้แต่ให้ความรักยังขึ้นมาว่าคุณไม่ได้แสวงหาความรักเลยคุณแสวงหาความจริงคุณแสวงหาความภาคภูมิใจคุณแสวงหาสิ่งอื่นที่เป็นความสุขแท้จริงภายในจิตใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้เรื่องราวนี้เป็นของใครนะทําไมคุณ เป็นได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณเจอมาเยอะจนคุณเบื่อหน่ายจริงๆคุณน่าจะไปเจอคนที่สุดจริงๆเนี่ยที่สุดแห่งความท็อกซิกเนี่ยที่สุดแห่งความเป็นพิษในด้านความสัมพันธ์อะคุณอาจจะไปเจอไปอยู่จนจมทุกข์มาตั้งนานาอยู่กับคู่วิบากกรรมได้เลยคุณเจอคู่วิบากกรรมที่คอยแต่ประชดประชันคุณเรียกร้องให้คุณทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้หรือ ใช้คำพูดไม่ให้เกียรติคุณชอบทำอะไรบางอย่างเพื่อแบบให้คุณต้องไปตามใจไปง้อไปอะไรเพื่อให้เขารู้สึกดีกับตัวเองว่าเขายังมีค่าและมีความสำคัญหรือทำอะไรทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยขอเพียงให้รู้ว่าคุณยังแคร์เขาอยู่แต่ไม่สนใจนะว่าคุณจะเจ็บไม่สนใจนะว่าคุณจะเหนื่อยไม่สนใจนะว่าคุณจะแบบรู้สึกยังไงขอให้เขาได้ดั่งใจ ื่อที่จะได้รู้ว่าเขาแบบยังสําคัญกับคุณเอฟว่าคุณเจอประเภทนี้หนักหน่วงมาเนิ่นนานอยู่ด้วยกันจนรู้ทั้งหมดว่าเขาเป็นคนยังไคงคุณจึงเลือกที่ไม่กลับไปอย่างแน่นอนใจคุณเอฟมองไม่เห็นว่าจะกลับไปเป็นของเขาเลยนะคะทีนี้มาดูด,ดาราม่าจังเลยนี่เป็นราศีแรกเลยที่เอฟอ่านแบบดาราม่าให้ โชคดีจริงๆที่ไม่ใช่ของเรามาดูมาดูมาดูไพ่กงรงร้อแห่งโชคชะตาจะว่ายังไงนะคะถ้าใครเป็นคนโสดก็ดีไปนะคะนี่ถ้าใครเป็นคนโสดเหมือนเอฟก็ดีไปเลยนี่ไม่ต้องเจอมาดูไพ่นี้กองร้อแห่งโชคชะตาจะบอกอะไรบ้างคะจะบอกอะไรคุณบ้างคะ The star the star คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ชะล้างอะไรบางอย่าง <_ d ream> เพื่อเตรียมรับอะไรบางอย่างคุณจะต้องออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพื่อเตรียมรับอะไรบางอย่างที่ดีกว่า <_ d ream> เด็กถือถ้วยรักแท้กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณหนึ่งถ้วย เก้าวถ้วยแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะพอพูดอย่างนี้เพราะว่าคุณมีคนของตัวเองเพราะว่าคุณได้เรียนรู้จนแบบทะลุปโปรงทั้งหมดแล้วนะ่ะว่าแบบรักคืออะไรคุณเคยไปอยู่ในอาการป่วยในความรักตั้งนานแล้วคุณทนทนทน,ทน,ท,นทนเป็นแบบยอดแห่งน,นะนักทนจนแบบขออีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเอฟจะพูดทีเดียวเลย คุณเป็นยอดแห่งนะักทนทนไม่รู้ว่าทนได้ยังไงทนปลาล่มปลาเหลือทนคณะทนแบบโอ้ <c ười> คุณทนอยู่อย่างงั้นเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างในในตัวเองหรือเปล่าคุณหนุนทนได้ขนาดนี้ถ้าเป็นเอฟยัไม่ได้ทนอะไรมากมายขนาดนี้เลยนะคะคุณทนหนักมากแล้วคุณก็อยู่ตรงนั้นแบบเพื่อที่จะเห็นว่าสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้น เพื่อที่จะได้เห็นว่าสักวันหนึ่งเราจะรักกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนอกจากคุณส่งเสริมให้ใครบางคนยิ่งร้ายกาดหนักข้อขึ้นเรื่อยๆอหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่หาวิธีมีความสุขได้ด้วยตัวเองเลยไม่เคยจะยืนได้บนขาของตัวเองแลยไม่เคยจะสุขใจได้ด้วยตัวเองสักทีหนึ่งจนคุณแบบใช้กำหมดกับคู่วิบากกรรม ช่วงนี้คุณจึงตัดใจได้อย่างง่ายดายแล้วก็รู้ว่าตัวเองแม้ไม่มีใครในชีวิตคุณก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่ออะไรบางอย่างหรือคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไม่ได้เตรียมพร้อมด้วยซ้ําคุณแค่รู้ว่าคุณอยากเป็นอิสระคุณแค่รู้ว่าในเวลานี้หากคุณอยู่คนเดียวคุณมีความสุขเหลือคนานะับเป็นคุมทรัพย์มหาศาล นะคะคุณมีความสุขเหลือคณานะับหากคุณออกมาจากความสัมพันธ์เป็นพิษได้อยู่คนเดียวคุณสบายใจ The star h เฉิดฉายเป็นสุขใจและโรแมนติกได้แม้ไม่ต้องมีใครมารักคุณเป็นเช่นนั้นแหละเมื่อคุณออกมาจาก t o อกซ relationship อีกไม่นานความรักแท้จะเข้ามาหาคุณหนึ่งถ้วยคุณที่คุณระหองระแหงและพยายามจะออกมาเพราะอะไรเพราะว่าคุณกำลังจะเจอเนื้อคู่ คนที่สร้างแต่ความสุขให้กับคุณเพราะคุณชดใช้วิบากกรรมกับคู่วิบากหมดสิ้นหมดสิ้นเคลียพลังงานนั้นทั้งหมดแล้วคุณฝึกการเป็นคนรักที่แสนดีเหลือเกินกับคู่กับคู่ต่อสู้ที่แบบโหดที่สุดน่ะเอ๊จะบอกยังไงดีคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดให้กับคนที่เป็นคนที่โหดที่สุดนะ่ะในความรักหมายถึงอะไรหมายถึง คุณไม่สามารถจะมีความสุขได้เลยกับคนคนนี้แต่คุณก็อยู่ทนให้เขาคุณก็เป็นคนรักที่ดีที่สุดให้กับเขาเพราะว่าคุณทังแสนดีและใจดีคุณจึงจะต้องได้รับของรางวัลอันยิ่งใหญ่หลังจากที่คุณผ่านพน้นสิ่งนี้มาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดกว้างและสว่างสวย เอฟว่าแล้วเชียวทําไมคุณถึงแบบไม่อยากกลับไปครูว่าตัวสันไม่อยากกลับไปหาคนแบบนี้เอฟรู้แล้วทีนี้เอฟจะเปิดไพ่ให้เพิ่มด้วยถ้าเอฟเจอไพ่ยอย่างนี้เอฟจะเอาให้สุดนะคะเรามาดูกันว่าคู่แท้ของคุณปัดคนนี้ออกไปเรามาดูกันว่าคู่แท้ของคุณเขาเป็นคนยังไงกันคะมีแถมไหมเขาเป็นคนยังไงกันคะหลังจากที่คุณแบบจบความสัมพันธ์นี้มาแล้ว สเหรียญเขาจะทำเพื่อคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคือภารกิจชีวิตของเขานะคะดูสีสามเหรียญวาดคุณน่ะวาดโลกที่งดงามให้กับคุณน่ะคุณอาจจะได้เจอกับเขาในเรื่องของมาที่มาจากเรื่องของการทำงานคุณอาจจะทำงานแล้วได้มาเจอกันนะคะ พูดคุยกันหรือเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันก็ได้เพราะว่าก้าวถ้วยเป็นการสังสรรค์พบปะสังสรรค์รู้แต่ว่าเขาจะมีความสุขเสมอเมื่อได้เจอคุณแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบเฝ้ามองน่ะเฝ้ามองว่าคุณคิดอะไรยังไงสิบดาบเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านการ แต่งงานได้เลิกลาอย่าร้างมาเช่นเดียวกันกับคุณนะคะเขาอาจจะแบบผ่านเรื่องรักร้ายๆมาเช่นเดียวกันเขาอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้จริง,รงๆเขาอาจจะเคยผ่านแบบความรักแบบท็อกซิกมาเช่นเดียวกันกับคุณ <c oughs> ที่นี่คุณเป็นของดีกับของดีมาเจอกันเขาก็เคยฝึกกับปร,รมาจารย์สุดโหดมาเช่นเดียวกัน <c oughs> คุณก็เคยฝึกมากับแบบ คู่ต่อสู้แบบโหแบบเฮฟวีเวทระดับบิ๊กมาแล้วก็มาเจอกันมาเจอกันในแบบที่เวลาที่สมควรนะคะอะไรอีกคะถ้าอาจจะเป็นชาวทาตด,ดินมังกรพรึกศบกันหรืออาจจะเป็นชาวทัดลมกุมิถุนตุนนะคะขึ้นมาอาจจะเป็นชาวราศีอะไรธาตอะไรก็ได้ค่ะ แต่คาถาอาจจะเป็นคนไกลนะคะอาจจะเป็นคนไกลจากคุณออกไปอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่จะได้เริ่มต้นคุณจะต้องเริ่มต้นแบบสื่อสารออนไลน์คุยผ่านโทรศัพท์คุยออนไลน์อาจจะยังไม่ได้แบบพบหน้าค่าตากันตลอดเวลาเท่าไหร่นะคะการสารสัมพันธ์จะเป็นไปในแบบคุยแชทก่อนนะคะคุยวิดีโอคอลก่อนโอ้แล้วก็จะมีความแบบค่อนข้างสนิหา ค่อนข้างเสน่หาอย่างไรก้การฝ่ายเสน่หาข้างใครลูกโชนนะคะเป็นคนไกลจากคุณแน่ๆชาวต่างชาติาาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ไกลออกไปนะคะ The sun the sun เขาเป็นแสงตะวันในชีวิตของคุณเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้คุณภาคภูมิใจนะคะเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเขาคู่ควรกับคุณเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้ว The Sun Justice คุณเจอคนที่คู่ควรแล้ว อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะเขาพร้อมที่จะพุ่งทยานไปทุกที่กับคุณพัฒนาตัวเองเข้าใจกันและกันและคุณและเขาจะเป็นคู่หูที่เข้ากันอย่างมากมายรู้กันรู้ว่าต้องทำตัวยังไงเข้าใจกันยังไงสร้างแพชชั่นให้กับกันและกันยังไงมีความสุขร่วมกันยังไงสร้างความเบิกบานให้กับชีวิตของกันและกันยังไงคุณจะไม่พึ่งพา คุณจะไม่พึ่งพากันและกันแต่คุณจะเอื้อเฟื้อกันและกันความรักของคุณและเขาไม่ใช่การพึ่งพาแต่ความรักของคุณและเขาจะเป็นการเกื้อกูลเอื้อเฟือ้อและเกื้อกูลนี่แหละสิ่งนี้ทําให้เกิดความรักนะคะนี่แหละคุณและเขาจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละค่ะทีนี้เอจะเปิดไพ่ให้เพิ่มดีกว่าเรามาดูไพ่โ <laughs> รแมนต์แองเจิลอีกทีหนึง่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนใหม่จะเป็นยังไงคะ Love yourself first คุณจะรักตัวเองก่อนแล้วพอคุณรักตัวเองคุณก็ได้รับความรักที่แสนโรแมนติกเพราะว่า yourself, y o u r s e l f ซ e เรสเปกเมกย o มอ r r รแมนติกคอร l l y attractive การที่คุณรักตัวเองก่อนจะทำให้ คุณสร้างความรักที่สุดแสนโรแมนติกมากมายจริงๆแล้วเขาจะเป็นคนปีนมาหาคุณเห็นไหมคะแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณมาบ่อยมาเกือบทุกราศีนะคะนี่เลิฟยูเซลเฟิร์สแสดงว่าแบบขึ้นมาย้ําเตือนว่าเพื่อนๆทุกคนจะรักตัวเองก่อนเธอคนที่เขารักคุณจริงๆเนะ่ยเขาจะไม่ว่าอะไรเลยที่คุณรักตัวเองก่อนเขายิ่งจะดีซะอีกที่เขาไม่ต้องรู้สึกว่าแบบเขาต้องมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณ ยิ้มได้เพราะคุณยิ้มได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วเขาก็จะชอบรอยยิ้มที่คุณยิ้มได้ด้วยตัวเองนั่นแหละเขารักในสิ่งนั้นที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะนี่แหละนี่เลยโอ้เอ็ก s เพรสต์ยูแลฟและเขาจะแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณด้วยความโรแมนติกด้วยความรักนะคะก o a h เฮดแอนด์เมกเดอร์โรแมน Gesture g s t u r นี่แหละ Express you r love เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสดงออกทางความรักกับคุณและเขาจะชอบพร่ำเพื่อทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกมากมายจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ Oracle กันบ้างทีนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปหมดเลย <laughs> มาดูไพ่ Oracle กันนะคะไพ่ Oracle จะบอกอะไร จะบอกอะไรกับคุณบ้างคะชาวราศีกุมลัคนากลุมเาวสุขเดวจันทร์สถิตกรุมคะ่ะ New Beginning เห็นไหมละ่ะการเริ่มต้นใหม่ประตูเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้มีความรู้สึกว่าคนไม่ใช่ ทำยังไงยังไงก็ไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะที่เอฟที่เอฟเห็นไพ่ใบนี้คนไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ใช่อยู่ดีประมาณนั้นไม่ว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงคนคนเดิมนะที่เป็นคู่วิบากตามเอฟคิดว่าเขาอาจจะทำร้ายกันและกันมาเยอะแล้วเขาอาจจะทำร้ายคุณมาเยอะเกินไปแล้วเขาก็เลยไม่มีสิทธิ์เลยที่จะอยู่อีกจะอยู่ในชีวิตของคุณอีก หรือไม่ก็หมดบุญทําไมคุณต้องยอมเป็นคนดีในชีวิตของเขามากมายขนาดนั้นในอดีตเพราะคุณอาจจะติดค้างอะไรเขาจากชาติภพที่แล้วคุณจึงไม่ไม่รู้จะแบบต้านยังไงต้องทําให้ลูกเดียวแล้วพอคุณทําจนเขาหมดบุญในใจจนคุณหมดกรรมที่มีต่อเขาคุณก็อยากจะไปใชอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาไม่เคยทําอะไรเพิ่มเติมต่อใจของคุณ เพราะว่าเขาสาวได้สาวเอาอย่างเดียวนะ่ะสูบเอาความสุขอย่างเดียวเรียกร้องเอาความสุขอย่างเดียวและฉันก็แบบฉันต้องได้ฉันต้องได้ยอ,ดยอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นคือสิ่งที่เขาเป็นที่เอฟเห็นจากภาพโดยไม่ทําอะไรที่เป็นความสุขทางใจให้กับคุณเลยรับอย่างเดียวรับลูกเดียวช่างขอตลอดเวลาหมดบุญคุณก็เลยได้คู่บุญที่เป็นคน ที่สร้างบุญกับใจของคุณที่แท้จริงอะมาถึงแล้วนะคะ new beginning การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ freedom อ <laughs> ิสระภาพไฟบอกคุณกำลังจะเป็นอิสระภาพใต้สำหรับ happiness happiness ความสุขนะคะคุณ oh. กำลังจะได้เจอคนที่เป็นความสุขในชีวิตของคุณนะคะ ยูนิคอนจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมและคนากุมบ้างคะ partnership มีไงละ่ะคู่แท้มาถึงแล้วสิ่งนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะเขาเป็นคู่กัน,กนเอเวเนตตื่นรู้ตระหนักรู้คุณก็เลยตื่นรู้ได้ในช่วงนี้เซนเชอรี Century. คุณจะได้พบกับ สถานที่ที่คุณปลอดภัยไม่เดียวดายไม่รู้สึกปวดใจไม่ป่วยใจไม่ทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปเมื่อมีคู่อดีตที่ผ่านมาคุณทุกใจอยู่นานเลยกับการมีคู่แต่อนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึงนี้คุณจะได้เจอบ้านที่แท้จริงคนที่คุณสบายใจไม่ได้อยู่ไกลคนที่คุณเป็นสุขเหลือเกินแบบไม่ต้องพยายามแฮปปี้เนทแค่อยู่ใกล้ๆกันก็แสนจะสุขใจเพราะอดีตชาติรวมทั้งอดีต รวมทั้งชาติพบนี้ก็ไม่มีทางที่จะอยากทำร้ายกันนะคะคุณก็เลยตื่นรู้ขึ้นมาได้ว่าจะต้องออกไปว่าจะต้องเป็นโสดนะว่าจะต้องแบบอยากอยู่คนเดียวนะเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเว้นที่ว่างให้แบบเจ้าของที่แท้จริงของดวงใจที่เขากำลังมานะคะมาดูอีกค่ะแล้วพลิกมาแบบนี้เลยเหรอ taking step เ a คกิ้งสเตไปทีละก้าวไปทีละขั้นชีวิตรักของคุณจะมีสองขั้นขั้นแรกคุณต้องอยู่กับคู่วิบากเพื่อชดใช้ขั้นที่2เบื้องหน้าคือแบบปราศาซึ่งหมายความว่าความมั่นคงทางจ,จิตใจความสบายใจความสุขใจนะคะเงามืดนะ่ะ ตรงนี้อ่ะเป็นเงาเมฆเงามืดเห็นดำๆนี่ไหมคะข้างหน้าคือแสงสว่างนั่นแหละคือสิ่งที่คุณกําลังจะเจอแสงตะวันกําลังจะขึ้นมาแล้ว t เตตัสโค e สถานการณ์ปัจจุบัน Status c o สโค e สถานการณ์ปัจจุบันได้สำรับ Stuck Energy การปิดขัดการติดอยู่ สถานการณ์ปัจจุบันมันยังติดขัดมันยังติดอยู่มันยังคลุมเครือมันยังแบบในเดือนตุลาคมนี้มันก็ยังอิลุกขุกขักและยังไปไม่ไม่สุดอยู่นะคะมันจะมีแบบเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่สักหน่อยหนึ่งแต่สุดท้ายถ้าคุณ ตระหนักรู้ได้จริงๆคุณจะเลือกได้เองแหละว่าคุณจะไปเส้นทางไหนซึ่งคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกเองนะคะถึงเอฟจะอ่านไพ่ไปทางนี้แต่คุณก็เป็นเจ้าของโชคชะตาของคุณนะคะและมันก็ไม่ได้ว่าตรงกับทุกคนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะต้องมีชีวิตอยู่กับใคร <c oughs> ถ้าว่าต้องอยู่กับใครเพื่อแบบเปลี่ยนแปลงใครคุณก็อยู่ได้ไม่เป็นไรถ้าคุณขยัน ถ้าคุณขยันทีนี้เรามาดู whisper of love จะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุ่มและคณะกลุ่มบ้างค่ะโน้อันนี้อานอยากออกมา simple act of kindness การแสดงออกเล็กๆที่แสนใจดีการแสดงออกเล็กๆที่แสนใจดีโอ้โหนานมากเลยอ่ะอ่านสองช็อตไงวันนี้ โอ้ oh, นี่ไงไลฟ์แอทแทกไลฟ์พูดผิดไหมล่ะคะคุณดึงดูดกันแล้วกันคุณเป็นนี่จะบอกเลยว่าคุณเป็นเทวดาที่ดึงดูดนางฟ้า <laughs> อย่างนั้นเลย <laughs> คุณเป็นสุดยอดของคนรักนะ่ะแล้วคุณก็ดึงดูดคนที่เป็นสุดยอดของคนรักเข้าหาคุณเช่นเดียวกันไลฟ์แอทแทกไลฟ์ของดีดึงดูดของดีเข้าหาคุณเข้าหากันนะ่ะพาร์ทเนอร์ชิพ คุณดึงดูดคู่แท้คู่ที่เคยฝึกฝนร่วมกันมาจากอดีตชาติว่าความรักที่แสนดีนั้นเป็นยังไงคุณฝึกฝนมากับเขาคนนั้นอย่างเต็มที่แต่พอมาเกิดชาติใหม่คุณเจอคู่วิบากกรรมคุณก็ใช้สิ่งนี้ที่เคยเป็นคู่ที่แสนดีให้กับคู่ที่แท้จริงของคุณอะมาใช้กับเขาแต่พอคุณใช้ผิดคนคุณกลับส่งเสริมให้เขาลำพองใจและคิดว่าต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม และคุณก็ต้องยอมแพ้ในสิ่งที่เอฟเห็นคุณยอมแพ้แล้วว่าการกระทําเล็กๆ,ๆการกระทําของคุณที่แสนใจดีของคุณอะไม่ได้จะใช้เปลี่ยนใครได้และไม่อาจที่จะแบบส่งความสุขกลับคืนมาหาเราได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ถูกคู่ถูกคนประมาณนั้นนะคะคุณจึงตัดสินใจแบบอยากเป็นโสดอยากอยู่แบบ เดียวๆนะยังไม่ได้เจอใครเลยนะคะคุณจะเจอคนที่เป็นคู่คุณก็ต่อเมื่อคุณออกมาเป็นอิสระแล้วฟรีดอมแล้วออกจากกรงแล้วคุณถึงจะเจอเขานะคะตอนนั้นคู่แท้ถึงจะมีสิทธิ์เดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่คุณกําลังดึงดูดสิ่งนี้ล่ะค่ะเข้ามานะคะดึงดูดมาจากอะไรดึงดูดมาจากการที่คุณแสดงออกให้แบบโชคชะตาฟ้าลิขิตเห็นว่าคุณเป็นคนรักที่แสนดีมังไม่ขนาดไหน ท่านมองเห็นท่านรู้ท่านมองออกและท่านกำลังจะเชื่อมเส้นทางให้คู่แท้เดินทางมาพบคุณนะคะ partnership นี่แหละคือเรื่องราวของชาวราศีกุมโอ้สำหรับวันนี้ขอทำนายให้เพื่อนๆชาวราศีกุมและกันนักุมเท่านี้นะคะแต่คนจะได้แสนความรักแสนหวานแล้วก็แฮปปี้เน็แน่นอนนะคะนี่แหละ ก้าวทูเฉลิมฉลองสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนเนชาวราศีกุมลัคนากุมเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขมีความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ